ข้าช่วงแรกของรายการเราเลยดีกว่านะครับเพราะตอนนี้โอ้โหเรียกได้ว่ามีแฟนคลับนั่งคอยแล้วนะครับกับช่วง Key to Success ครับกับกูรูที่แค่นามสกุลก็บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองแล้วนะครับพาเจริญนั่นเองครับกับกูรูของเราคุณกุลธนพรพาเจริญนะครับคุณกุลจะมาแนะนำนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีสินค้าประเภทนี้เราจะจัดจำหน่ายช่องทางไหนอย่างไรให้ปังให้โดนคุณกุลมีคำตอบครับกับช่วง Key to Success ครับช่วง Key to Success สนับสนุนโดยบริษัท Fishline Healthy จำกัดที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์แบบครบวงจรโทร02-102-1459สำหรับวันนี้ค่ะคุณก็จะมาพูดในเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะช่องทางในการจัดจำหน่ายมีให้เราเลือกมากมายหลายช่องทางซึ่งจะแตกต่างจากสมัยยุคก่อนหน้านี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางการถ่ายทางโซเชียลมีเดียนะคะ Facebook Instagram YouTube นะคะช่องทางออฟไลน์เนี่ยนะคะมีหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยแล้วจะทำยังไงอะคะพี่ที่จะทำให้เราสามารถที่จะนำสินค้าของเราขึ้นห้างได้ Modern Trade หรือว่าจะเป็น Convenience Store นะคะจริงๆแล้วค่ะเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยนะคะเพราะว่ายังมีบริษัทที่ทำเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายนะคะเป็นบริษัทที่เป็น Distributor เนี่ยมีให้เราเลือกหลากหลายถ้าเราไม่มีประสบการณ์นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสินค้าไม่ว่าจะเราจะเลือกช่องทางไหนเนี่ยเราก็ต้องดูที่ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเหมาะที่จะขายในช่องทางไหนอันดับแรกนะคะเราต้องรู้ในเรื่องของเขาเรียกว่า customer journey นะคะว่ามีพฤติกรรมแบบไหนสินค้าของเราเป็นแบบ impulse purchase หรือว่า plan purchase นะคะถ้าเป็น plan purchase เนี่ยนะคะเราก็ต้องทำการตลาดเยอะมากๆนะคะมีการวางแผนก่อนที่จะไปซื้อสินค้าเนี่ยช่องทางที่เราจะเลือกนะคะเราควรจะเลือกช่องทางไหนนะคะแต่ถ้าเป็น impulse purchase เนี่ยนะคะหรือว่าสะดวกซื้อเนี่ยอาจจะเลือกช่องทางการขายที่เป็น Facebook จะเหมาะนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราไม่ควรจะโฟกัสที่ช่องทางใดช่องทางหนึ่งเราควรจะเปิดโอกาสให้กับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะช่องทางโซเชียลมีเดียเราก็สามารถจัดจำหน่ายได้ซึ่งช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะเราจะแยกเป็นในด้านของ Facebook Instagram นะคะเว็บไซต์ตัวนี้นะคะซึ่งเป็นช่องทางที่เบสิกแล้วก็คลาสสิกมากๆเลยนะคะสำหรับเทปหน้านะคะคุณก็จะพาท่านผู้ชมนะคะไปทำกลยุทธ์การทำการตลาดออนไลน์หรือที่คุณเรียกว่าออนไลน์ช็อปนะคะสำหรับตัวคุณเองนะคะทำผลิตภัณฑ์แบรนด์เดอร์มานิกนะคะซึ่งสเปนให้ค่าโฆษณาบน Facebook มากกว่า1ล้านบาทในแต่ละปีนะคะแล้วก็มีลูกค้านะคะประจำทำ CRM ยังไงให้ลูกค้าติดนะคะแล้วก็การทำการตลาดซึ่งมี product life cycle ของเขาอยู่แล้วเนี่ยนะคะถ้าสินค้าของเราอยู่ในขั้นอิ่มตัวแล้วก็ดีคลายแล้วเนี่ยเราจะทำการตลาดยังไงนะคะแล้วเรามาพบกันในเทปหน้าค่ะสนับสนุนโดยบริษัท Fit Life Healthy จำกัดที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์แบบครบวงจรโทร02-102-1459